ช่วงนี้เรากลับมาติดตามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะโดยจะไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะเขาจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิจิตรประจำปี2,561ค่ะ นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561โดยทุกๆวันที่20กันยายนของทุกปีนะคะก็จะได้มีการกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติค่ะดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรจึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานเยาวชนแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาตนเอง ซึ่งกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ค่ะก็จะมีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มเด็กและเยาวชนการมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นในสาขาต่างๆรวมทั้งจะมีการแสดงจากน้องๆเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและการกล่าวคำปฏิญาณว่าจะเป็นเยาวชนที่ดีและจะเป็นกําลังหลักในการพัฒนาจังหวัดและประเทศไทยต่อไปค่ะ